สวัสดีครับผมเมงชอบเล่นมัลติเพลเยอร์นะฮะวันนี้ผมมีไฟแช็กกับสเปรย์หิมะเดี๋ยวเราจะลองจุดไฟแช็กนี่นะฮะแล้วก็สเปรย์หิมะนี่ฉีดเข้าไปตรงไฟแช็กดูซิว่าจะเกิดประกายไฟขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยโอเคนะฮะสำหรับเจ้าสเปรย์หิมะนี่ผมก็ซื้อจากร้านมิสเตอร์ DIY ในราคา16บาทนะฮะเนื่องจากว่าเขาลดราคาอยู่ก็เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองฉีดเจ้าสเปรย์หิมะนี่ใส่กำแพงดูนะฮะนี่นะฮะข้างขวดนี่เขาเขียนว่าก่อนจะใช้ทุกครั้งต้องเขย่าก่อนแล้วก็ต้องเขย่าก่อนเพื่อให้สารเคมีข้างในมันเซตตัวนะฮะเสร็จแล้วก็ลองฉีดกันเลยว้าโอ้โหเอาละฮะตอนนี้เจ้าสเปรย์หิมะมันก็เปื้อนเต็มห้องผมเลยนะแล้วก็นี่เห็นไหมมันติดเต็มประตูผมเลยนะโอ้โหมันก็ดูเหมือนกับฟองตอนเราฟอกสบู่อาบน้ำนะฮะแถมกลิ่นมันเหมือนกับแชมพูสระผมด้วยใช่สุดยอดไปเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองจุดไฟแช็กนี่กับกระดาษทิชชู่ดูก่อนนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโว้ไฟมันติดแล้วฮะสุดยอดไปเลยโอเคนะฮะต่อไปนี้เราก็จะมาลองพ่นสเปรย์หิมะนี่ใส่เจ้าไฟแช็กนี่กันเลยนะฮะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไปดูกันเลยครับโอเคผมจุดไฟแช็กแล้วผมจะเริ่มพ่นแล้วนะ1 2 3โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในภาพสโลโมชั่นกันดีกว่านะฮะนี่นะฮะเจ้าสเปรย์หิมะที่เราพ่นมาเมื่อกี้ก็มาเกาะตรงกำแพงเป็นก้อนนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาไฟแช็กจุดอีกทีมันก็น่าจะไหม้อีกนะฮะเดี๋ยวเราลองทดลองกัน1 2 3ว้าวสุดยอดไปเลยเมื่อกี้ไฟนี่มันลุกขึ้นมาเหมือนลูกไฟมังกรเลยว้าวสุดยอดจริงๆก็สำหรับคลิปนี้น้องๆหนูๆอย่าไปลองทำกันที่บ้านนะฮะผมเอามาลองทำให้ดูเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับว้าวสุดยอดจริงๆเลยฮะจริงๆแล้วเจ้าสเปรย์หิมะนี่ข้างในก็มีแก๊สชนิดหนึ่งนะฮะที่ควบแน่นกันให้เกิดเป็นก้อนแบบนี้นะฮะพอเราเอาไฟไปจุดมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวเกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นนะฮะก็ตามนั้นนะฮะถ้าเกิดน้องๆหนูจะเล่นกันก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยแต่ท้ายนี้ก็อย่าเล่นเกินนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยเอาละฮะเป็นไงบ้างกับการทดลองนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามด้วยแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ